กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากช่วงเดือนมีนาคมนะคะซึ่งถือว่าจะเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มที่ก็คือช่วงเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงในการทำเกษตรกรรมนะคะเป็นรายปักรอบปีในแต่ละปีที่ผู้คนจะต้องทำมาหากินนะคะแล้วก็ในการลงเก็บเกี่ยวดังนั้นในช่วงเดือนเมษานี้นะคะหลังจากที่อาจารย์นะคะได้ทำงานพักเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะวันนี้ก็เลยได้เดินทางมานะคะในพื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ด้านหลังนี้นะคะทุกท่านนะคะจะเห็นถึงปราสาทนะคะวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของปราสาทบ้านพลวงนะคะซึ่งเราได้นะคะเอกสารที่จัดทำโดยกรมศิลปากรที่12นครราชสีมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้นะคะจัดข้อมูลนะคะคร่าวๆนะคะแบบย่อๆเพื่อให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาความสำคัญและที่ตั้งนะคะของปราสาทแห่งนี้ทำไมอาจารย์ถึงได้พาทุกท่านมาเที่ยวที่ปราสาทแห่งนี้คะเพราะว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่แล้วก็เป็นปราสาทที่มีความสวยงามและยังถือเป็นปราสาทนะคะที่มีอัตลักษณ์นะคะและความโดดเด่นในเรื่องของการนำหินทรายขาวนั้นมาสร้างเป็นองค์ปราสาทและถือว่าเป็นทรายขาวนะคะแห่งเดียวนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่มีความสวยสดงดงามเราจะสังเกตได้ถึงการสร้างปราสาทนะคะเราจะเห็นศิลาแรงนะคะแล้วก็หินทรายนะคะในการแกะเทวรูปในการสรรสร้างปราสาทต่างๆนะคะแต่ปราสาทบ้านพลวงก็มีการสร้างปราสาทนะคะโดยองค์ปราสาทตั้งอยู่บนศิลาแรงเฉกเช่นเดียวกันแต่นะคะตัวองค์ปราสาทนั้นนะคะจะเป็นการนำหินทรายขาวนั้นมาสลักนะคะเป็นรูปองค์ปราสาทอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นและความสวยงามของที่นี่นะคะและปราสาทบ้านพลวงนี้ก็มีอายุมานับพันปีนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่นี่มานับพันปีดังนั้นแปลว่าชุมชนแถบนี้มีการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและได้รับ